ทางยามาฮ่าญี่ปุ่นนะครับได้เปิดตัวรถใหม่อย่างยามาฮ่า3 300ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทั้งค่ายนะครับที่นำเสนอเทคโนโลยี LMW ของทางบริษัทซึ่งเป็นแบบรถ3ล้อนะครับที่ขับเคลื่อนแต่ว่าสามารถเอียงล้อเวลาเข้าโค้งได้เหมือนกับรถ2ล้อแบบปกตินั่นเองครับยามาฮ่า3 300นะครับวางจำหน่ายในญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยเมื่อเดือนกันยายน2020ถือเป็นรุ่นท็อปสุดของซีรีส์3 30นะครับซึ่งเราจะไม่นับในรุ่นไนเคนนั่นเองโดยรถรุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลของ LMW อย่างที่เกริ่นไปนะครับหรือว่าย่อมาจาก Leaning Multi-View โดยมีจุดเด่นที่ล้อหน้าคู่ระบบกระสะเทือนหน้าแบบแยกส่วนครับแล้วก็ระบบ Hub Sterling นะครับที่ทำให้ล้อหน้าทั้ง2สามารถปรับองศาในการเอียงตัวโดยยังคงรักษาสมดุลของตัวรถไว้ได้นั่นเองครับผมกำลังครับจะเป็นเครื่องยนต์1สูบ292 cc นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำสักกำลังแรงม้าสูงสุดได้29ตัวครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานเครื่องยนต์ลูกนี้นะครับก็คือเครื่องยนต์รุ่นเดียวกับ Yamaha X-Max นั่นเองตัวรถรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่3สีให้เลือกด้วยกันในเวอร์ชั่น2024ก็คือสีน้ำเงิน Grayish Blue นะครับสีเบจ Match Beige แล้วก็สีเทา Match Gray นั่นเองครับ